สวัสดีครับผมทอมแบนโจครับคลิปนี้คลิปจะมาสอนการริทึมและโลเป็นโวลูม2ทับ2ทับ2ครับอันนี้เป็นการเล่นเพลง I Thought The Light เป็นคีย์ A นะคีย์ A แล้วก็ค่าคาโปแล้วก็เลื่อนตรงนี้มา1ต้องจับสาย5เลยครับคีย์ A นะครับถ้าเกิดคีย์ G เนี่ยเสียงจะ3คีย์ A เสียงจะสูงขึ้นการเล่นก็จะสนุกเสียงจะคมชัดขึ้นเวลาค่าอย่าลืมนะครับเมื่อค่าคาโปมาท่อง A เนี่ยเป็ดที่2แล้วก็นับจากนี้ไป1 2 3 4 5 6แล้วก็ตัวนี้ล็อกจะเป็นเสียง A เล่นจับ G C D 7เหมือน D 7เหมือนเดิมนะครับ G C D เหมือนเดิมซ้ายฮะเป็นการทรานสโพสคอร์ดมันถอดกีตาร์นะครับก็เล่นง่ายขึ้นเพียงว่าสูงขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวจะมาสอนสอนการโล alternating low กับริทึมดูบทเรียนนี้ครับถ้าเคยตำราก็จะรู้ว่ามันจะสอนในนี้ฮะสอนการเข้าริทึมแล้วก็สอนการเข้าโลเป็นตัวด้วยนะครับจะมีคีย์จะมีคีย์คอร์ด G คอร์ด C คอร์ด D7แล้วคอร์ด G นะครับอันนี้นะครับดูนี่นะครับเป็นอันนี้เป็นริทึมก่อนจังหวะ1 2แล้วพอมาจังหวะที่3เนี่ยก็เป็นโลถ้าใครฝึกอันที่1วอลลุ่ม1วอลลุ่ม2 1ทับ1กับ1ทับ2แล้วก็1แล้วก็2ทับ1ก็จะเข้าใจครับอันนี้จะเป็นการเข้าจังหวะแล้วการโลมาในตัวในห้องเดียวกันนะฮะลองดูนะครับลองดูนิ้วผมนะฮะอันนี้เป็นคีย์ G แล้วนะฮะเริ่มจากนะคือตบก่อนนะฮะตึงแล้วก็โลลองใหม่นะครับคีย์ G แล้วมา4นะครับผมจะช้านะฮะD7 Low G เนี่ยนี่คือการโลนะครับโลมีริทึมนะริทึมแล้วก็โลไปในตัวเพื่อว่าก่อนที่เราจะโลก่อนที่เราจะเข้าคอร์ดเข้าอะไรเนี่ยคุณต้องไปฝึกการโลอย่างเดียวก่อนที่สอนครั้งที่แล้วคือคลิปที่แล้วคือ2ทับ1 low alternating low อย่างเดียวก่อนให้คล่องแล้วค่อยมาเข้าคอร์ดอีกทีก็ดีเพราะว่าถ้าคุณโลไม่คล่องเนี่ยนิ้วมันจะสะดุดริทึมคงได้กันแล้วเนาะผมจะช้าทีนะผมจะโลริทึมโลด้วยนะฮะนี่เอาใหม่นะครับริทึมก่อนนะริทึม1 2ริทึม3 4จะเป็นโล1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ผมจะโลไปเรื่อยๆนะครับดูนะครับโลแบบไม่หยุดจะช้าก่อนค่อยๆดูตามนะฮะเดี๋ยวทึมก่อนที่ถ้าใครฝึกบทเรียนนี้แล้วเนี่ยถ้าไปหน้านี้จะมีเพลงเอ็กมอร์ไมล์เอ็กมอร์ไมล์นะฮะเพลงนี้ควรจะไปฝึกกันเพราะว่าเพลงนี้จะมีการโลแบบนี้ทั้งเพลงนะฮะเอ็กมอร์ไมล์ทูรูสวิลนี่ครับนี่ฮะคือการโลแบบอัลเทอร์เนทีฟฮะ3นี่ฮะ3 2 5 1เห็นไหมครับอันนี้ก็คือถ้ามีเลข2คือเฟสที่2ครับซ้ายมือเราจับเฟสที่2
แล้วก็เกาเหมือนเดิมมือขวากำมือคือ3 2 5 1นั่นมานี่ก็นิ้วขวามือขวาไปจับเริ่มมาเฟสที่4นะฮะก็เกาเหมือนเดิมฮะนะฮะมา2 4แล้วมา5แล้วย้อนมา4คือเพลงเนี้ยเป็นการโลแบบอัลเทอร์เนทิ่งนะครับทั้งเพลงถ้าฝึกนี่เพลงนี้ที่จะดีมันจะง่ายแต่เราไปฟังเพลงให้จำก่อนแล้วก็เล่นตามนี้ผมจะลองเล่นคล้ายๆดูนะฮะแค่เพลงนี้นะฮะทั้งเจ็บดูตอนโลทีนี้ดูตำราเนาะดูนี่รู้ด้วยว่าที่มีเลข2เลข4เลข5เนี่ยมือไปยังไงนะฮะคืออันนี้แต่มือเนี่ยเราโลเหมือนเดิมเราคือโลแบบ3 2 5 1 3 2 5 1 3 2 5 1 3 2 5 1 3 2 5 1นะฮะ3 2 5 1ตึง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 มือเนี่ยโลไม่หยุดโลไปเรื่อยๆแต่มือฝาแล้วขยับตามหมายเลขนะครับดูนะฮะวิธีการแบบนี้เองไม่ยากคือมือไปไปเรื่อยการโลเวลาเรากดจุดที่2จุดที่4เนี่ยหรือจุดที่5เนี่ยที่มือนี้ไปเนี่ยจังหวะนี้นิ้วเราจะลงนิ้วโป้จะตบลงสาย3พอดีต้นคอร์ดต้นทางนะดูนะคือนิ้วเนี้ยครับนิ้วโป้จะลงพอดีตอนที่เราเปลี่ยนฝึกช้าๆคล่องๆลองสปีดดูฮะให้มือมันเร็วขึ้นแต่คุณช้าๆก่อนแล้วจำเสียงลาโลเนี่ยจำเสียงเมโลดี้แต่ละตัวโน้ตแต่ละตัวแล้วก็มือไปเพื่อให้ความเร็วๆขึ้นตามลำดับแล้วความคล่องตัวนะครับช้าๆก่อนพอแล้วแม่นปุ๊บนี่เราเริ่มสนุกละลองดูผมลองเร็วขึ้นฮะง่ายๆครับฝึกแบบนี้แต่ถ้าเป็นเพลงที่ผมบอกเอฟมอมานี่ครับมันจะทำให้เราฝึกแล้วไม่เบื่อฝึกแล้วจะเพลินกับมันไม่ยากครับไม่ยากคืองั้นต้องฟังเพลงก่อนมีแท็บดูแล้วฟังแล้วก็โลตามช้าๆช้าๆนะครับรับรองมีปัญหาเป็นแน่ๆครับถ้าฝึกโลแบบนี้ได้แล้วผมจะไปสอนโลอย่างอื่นด้วยโลอีกแบบอื่นก็ค่อยสอนทีละแบบเพราะว่ามันมีสัก 6-7 แบบได้การโลนะฮะแล้วมีเทคนิคการลูกเล่นต่างๆมี put off pull off แล้วก็ hammer on การสไลด์การดึงสายลูดสายนี่ครับการขึ้นการจบจะมีหลายอย่างThank you.
เห็นไหม